เลื่อยบาโซ่ไร้สายแบบนี้ใช้มาแล้ว2เดือนมีข้อดีอะไรบ้างน้ำหนักเบาตัดง่ายตัดเร็วแบตอืดใช้ได้นานประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาที่เราจะต้องตัดต้นไม้ครับปลอดภัยไม่ต้องปีนบันไดสูงๆขึ้นไปตัดส่วนข้อเสียเหรอครับด้ามต่อยาวเนี่ยต่อยากเหลือเกินแต่เดี๋ยววันนี้โอซุกะปรับปรุงใหม่เวอร์ชั่น2ด้ามต่อต่อง่ายขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแหมเวลาบอกว่าเครื่องมือช่างถูกคุ้มและดีนะครับก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าของถูกและดีไม่มีจริงนะผมต้องบอกงี้นะคำว่าถูกและดีของผมหมายความว่าของในราคาเท่ากันแต่เราได้ฟังก์ชันและประสิทธิภาพที่ดีกว่าครับเจ้าเลื่อยบาโซ่ไร้สายโอซุกะตัวนี้นะครับผมเคยทำรีวิวไปแล้วผมก็บอกส่วนที่ชอบและส่วนไม่ชอบนะครับซึ่งปัญหาหลักอย่างนึงเลยก็คือตัวด้ามต่อนะครับและผู้ผลิตเขาก็ได้เห็นวิดีโอของผมครับและทางโอซุกะนะก็ได้ส่งเลื่อยบาโซ่ตัวใหม่ตัวอัปเกรดนะครับมาให้ผมทดสอบอีกครั้งนึงครับและก็ได้มาเป็นเลื่อยบาโซ่ไร้สายโอซุกะรุ่นปรับปรุงใหม่ตัวนี้ครับเผื่อใครยังไม่ดูคลิปวิดีโอนั้นนะครับก็หยิบมาให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยบาโซ่ขนาด6นิ้วซึ่งตัวก่อนหน้านะครับผมใช้งานมาแล้วนะครับ 2-3 เดือนนะจะบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆเป็นเครื่องมือตัวนึงเลยนะที่ผมหยิบขึ้นมาใช้งานประจำเพราะว่ามันสะดวกมากๆนะครับตัวนี้น้ำหนักเบาครับผู้หญิงสามารถถือได้ไหนๆก็ทำวิดีโอแล้วนะมีเพื่อนๆถามมาว่าเวลาที่บาโซ่นะครับหรือโซ่มันหลุดออกมานะครับจะทำยังไงนะตัวน็อตตัวเล็กด้านหน้านะครับจะเป็นตัวขันปิดกระปุกโซ่ไว้นะส่วนตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวหมุนนะครับตั้งโซ่ให้ตึงนะครับทีนี้บางครั้งนะครับมันอาจจะใช้งานไปนะแล้วเราก็มีอะไรเข้าไปติดด้านในนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับให้เอาตัวโซ่นะครับวางในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเลข6หันลงนะครับเอาตัวบาร์นะประทับไปที่ตัวเลื่อยแบบนี้นะครับคล้องโซ่เข้าไปนะครับในเฟืองตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอามือจับไว้สักนิดนึงนะครับแนะนำนะเวลาที่เราใส่โซ่อะไรอย่างเงี้ยถอดแบตไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย 100% แล้วนะตัวครอบนะครับครอบกลับเข้าไปพอเราครอบกลับเข้าไปเสร็จนะครับลองขยับดูนะครับว่าโซ่เนี่ยอยู่บนบาร์ดีหรือเปล่านะครับอยู่บนเฟืองดีหรือเปล่านะขยับเล็กน้อยนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็หมุนน็อตตัวนี้กลับเข้าไปก่อนทีนี้ถ้าเราตั้งโซ่นะครับแบบนี้เห็นไหมโซ่มันจะหย่อนไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปตัดต้นไม้นะครับแล้วเกิดสะดุดนะครับโซ่มันก็จะหลุดออกมาได้ง่ายๆนะทีนี้เราก็หมุนตั้งโซ่ตัวนี้ให้ตึงนะครับเวลาตั้งโซ่ให้ตึงนะครับให้เอามือดึงนิดนึงนะครับนี่อย่างนี้อีกนิดนึงได้อ่ะนะครับนี่เอามือดึงนะครับโซ่จะต้องมีการให้ตัวอย่างนี้ได้เล็กน้อยนะครับไม่ต้องตึงจนแบบตึงมากเกินไปนะเดี๋ยวโซ่ขาดนะครับเสร็จแล้วให้เรามาหมุนตัวนี้นะครับล็อกให้แน่นอีกทีนึงแค่นี้นะครับโซ่ของเราก็กลับมาตึงเหมือนเดิมแล้วตัวแบตเตอรี่เป็นลิเธียม20โวลต์ 2,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้ไม่มีไฟโชว์ปริมาณแบตนะครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับใช้อะแดปเตอร์ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงกลางแบตเตอรี่แบบนี้ครับโอเคนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงตัวด้ามต่อนะครับต้องบอกว่าด้ามต่อของโอซุกะผมประทับใจมากคือน้ำหนักเขาเบามากๆนะเวลาใส่เลื่อยนะครับตัวนี้จะเหมือนแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับที่เราสามารถเสียบเข้าไปเหมือนแบตเตอรี่ปกติได้เลยนะแต่จริงแบตเนี่ยเขาจะอยู่ตรงท้ายด้ามการปรับก้มปรับเงยตัวเลื่อยนะครับก็ปรับได้นะครับถึง180องศาส่วนตัวด้ามนะครับถ้าเรายังไม่ล็อกนะครับเราสามารถหมุนตัวด้ามได้นะครับเสร็จแล้วพอเราล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวด้ามก็จะฟิกนะครับแบบนี้หมุนไม่ได้แล้วนะคราวที่แล้วผมบ่นไปนะครับในเรื่องของตัวด้ามของโอซุกะเพื่อนๆสังเกตตรงด้ามนะเขาจะมีรูให้เราต่อกับขั้วไฟฟ้านะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเล็งนะครับแล้วต่อไม่ตรงนะตัวเลื่อยก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ตัวนี้เขาเพิ่มการออกแบบใหม่มาเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีเดือยอยู่ตรงกลางด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับเราแค่เสียบก้านนะครับกับเดือยให้ตรงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดลงไปเลยจากที่ผมลองต่อขั้วดูนะครับการต่อขั้วนะครับมันก็ยังไม่ได้เสียบเข้าแบบลื่นปลื้ดนะแต่การต่อขั้วนะครับก็ง่ายขึ้นเยอะมากครับซึ่งแบบนี้นะครับต่อไปเสร็จเรียบร้อยนะเราก็มั่นใจแน่นอนนะครับว่าเลื่อยของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ทีนี้ผมลองประกอบเลื่อยดูนะแล้วเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่นะคือคราวที่แล้วลองอยู่หลายทีเลยกว่าเลื่อยจะติดนะครับแต่คราวนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าเลื่อยทำงานได้เลยนะนะครับก็ลดปัญหาเรื่องของการต่อด้ามไปได้ครับส่วนใครตัดต้นไม้สูงมากๆนะครับก็ใส่กลิปตรงนี้ไปด้วยนะครับจะช่วยพยุงได้ง่ายขึ้นครับเห็นไหมตอนนี้ต่อง่ายเลยสำหรับตัวเครื่องขนาดนะครับความเร็วรอบต่างๆนะครับในเวอร์ชัน1และเวอร์ชัน2นะครับก็
ท่าที่ดูสเปคนะครับก็เหมือนกันทุกอย่างครับความเร็วรอบอยู่ที่ 2,850 รอบนะครับทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะครับความเร็วรอบเท่ากันนะนี่คือตัวเก่าที่ผมใช้จริงนะของโอซึกะนะใช้มาหลายเดือนละนะครับแล้วก็ใช้ตัดต้นไม้รอบบ้านเลยก็จะมีคำถามนึงนะครับที่เจอค่อนข้างบ่อยเลยนะครับหลังจากที่รีวิวเลื่อยบาโซไร้สายโอซึกะตัวนี้ไปนะครับว่าชาร์จแบตเต็มครั้งนึงใช้ได้นานแค่ไหนและผมก็จะตอบไปว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ใช้งานมานะครับคือเวลาใช้งานเนี่ยบ้านผมอาจจะต้นไม้ไม่ได้เยอะนะก็ตัดไปเรื่อยๆครับตัดกิ่งเกินตัดแบบที่มันรกบ้านนะครับแล้วมันก็ไม่หมดสักทีนะครับบางทีใช้ไปแบบ 4-5 วันน่ะแบตมันก็ยังไม่หมดนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝนเริ่มตกนะครับแล้วใบไม้นะครับกิ่งไม้ต่างๆมันก็เริ่มแบบฟูขึ้นมาอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะมาให้ดูนะว่าใช้งาน1วันตัดอะไรไปบ้างนะครับแล้วแบตยังเหลืออยู่หรือเปล่าอย่างแรกก็ต้นไผ่ครับยาวออกมาแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเห็นต้นไผ่ก็จะนึกถึงน้องมดใช่ไหมน้องมดนะครับน้องมดเขาก็ใช้เลื่อยโอซึกะตัดต้นไผ่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ตัดเป็นลำนะผมจะไล่ตัดแบบริบกิ่งที่มันเกินๆเฉยต้นไผ่ก็จะง่ายครับเพราะว่าเราสามารถดึงกิ่งโน้มลงมานะครับแล้วก็ตัดได้นะหรือใครจะตัดเป็นแบบเป็นลำนะครับก็ตัดโคนเดี๋ยวผมตัดโคนให้ดูอันนึงด้วยผมก็มีตัดต้นไผ่ไปใช้บ้างนะครับเวลาที่ตกแต่งบ้านนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับแล้วก็บางทีมันก็เหลือตออยู่แบบนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งได้ครับนี่ครับแป๊บเดียวง่ายไหมสบายมากทุกคนครับอันนี้คือแบบกิ่งสูงแบบสูงจริงจังนะปกติคือตัดไม่ถึงนะแต่ตั้งแต่มีเลื่อยบาโซ่ของโอซึกะนะครับก็จะตัดกิ่งพวกนี้สบายขึ้นครับตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อให้เราไปทิ้งง่ายนะครับเราก็ทำการย่อยนะครับย่อยกิ่งลงมานะครับเห็นไหมตัดแป๊บเดียวครับกล่องแค่นี้ ต้องเว้นลังมดไว้นะโล่งเลยโล่งเลยครับแต่ที่เหลือไว้ไม่ใช่อะไรนะข้างบนลังมดครับถ้าตัดร่วงลงมานี่น่าจะวิ่งกันไม่ทันสูงๆที่อยากตัดก็ตัดไปหมดแล้วนะครับก็เตี้ยๆก็ตัดง่ายๆเลยนะเพราะว่าถือมือเดียวได้น้ำหนักเบาๆแบบนี้นะครับโอ้โหมดก็ยังเยอะอยู่ดีอะอุปสรรคของการตัดต้นไม้ไม่ใช่ความยากของการตัดแต่มันคือมดที่อยู่บนต้นไม้มีเยอะแหละพวกต้นไม้ที่เราไม่ต้องการน่ะก็ขึ้นจังเลยนะครับอย่างพวกในงานนี้ไอ้อะไรนะพุทราป่าครับผมตัดยังไงนะต้องคอยตัดทุกอาทิตย์เลยขึ้นมาใหม่ตลอดเวลานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับ1วันการตัดต้นไม้ที่บ้านนานๆทำทีนะครับผมมักจะทำก่อนช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยจะทำทีหน่อยนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันโตเร็วมากๆเนี่ยครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมก็จะตัดประมาณนี้ในทุกๆรอบนะซึ่งหลังจากตัดเสร็จนะครับแบตเตอรี่ก็ยังเหลือให้เรากดทิ้งเล่นแบบนี้อีกเยอะเลยครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับบ้านผมเนี่ยไม่ได้มีต้นไม้ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีไม้ท่อนใหญ่ๆหรือปริมาณเยอะมากๆนะครับแต่มันเป็นจุดที่สูงแล้วเราตัดยากนะการที่เรามีเลื่อยบาโซ่ไร้สายตัดกิ่งสูงแบบนี้ก็จะช่วยทำให้งานของเราง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากๆนะครับอย่าลืมนะถ้าเพื่อนๆจ้างคนมาตัดนะครับอย่างน้อย1ครั้งเนี่ยต้องมี500บาทหน้าฝนเนี่ยสมมติจ้างเดือนละครั้งนะตัด4ครั้งก็ไปแล้ว 2,000 ซื้อเลื่อยมาตัดเองนะครับใช้ได้อีกหลายปีเลยสำหรับใช้งานหนักๆเยอะๆนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาเองนะครับว่าแบตเตอรี่ก้อนเดียวเพียงพอหรือเปล่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแบตเตอรี่แค่นี้มันเล็กมันไม่พอนะครับเราก็ซื้อแบตเตอรี่สำรองเพิ่มมาอีกสักก้อนนึงครับในเรื่องของข้อดีข้อเสียเคยบอกไว้ตั้งแต่วิดีโอที่แล้วนะครับทั้งเรื่องข้อดีที่น้ำหนักเบาใช้งานง่ายมีด้ามต่อที่ยาวมากสามารถตัดกิ่งได้สูงกว่าเลื่อยตัวอื่นในราคาเดียวกันส่วนข้อเสียที่ผมบอกไว้ในวิดีโอที่แล้วครับในเรื่องการต่อด้ามที่ค่อนข้างยากนะครับในวิดีโอนี้นะครับทางโอซึกะก็ได้ปรับปรุงใหม่นะครับคือผมจะบอกว่าผมดีใจนะที่คอมเมนต์ของผมเนี่ยสามารถไปถึงผู้ผลิตนะครับแล้วสามารถปรับปรุง
แก้ไขชิ้นงานออกมาได้ให้คนใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นในราคาที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เลื่อยบาโซไร้สายสำหรับตัดกิ่งสูงของโอซากะตัวนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบอกเลยครับมีติดบ้านไว้ดีอย่าลืมกดไลค์